ัจจุบันเอ๋อุษณีอดีตนางเอกดังหลังหย่าเปลี่ยนชื่อใหม่หมดก่อนเก็บตัวเงียบไม่ออกสื่อเชื่อว่าหลายคนค่ะคงคุ้นหน้าคุ้นตากับเธอคนนี้เป็นอย่างดีสำหรับคุณเอ๋อุษณีรักกสิกรที่ปัจจุบันค่ะเธออยู่ในวัย45ปีและได้มีการเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามเป็นรัชญากรรักกสิกรและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ค่ะความสวยของเธอนั้นก็ไม่สางเลยจริงๆโดยถ้าย้อนเวลากลับไปค่ะคุณเอนั้นเริ่มเข้าสู่วงการจริงจังด้วยการประกวดของนิตยสาร The Boy และมีผลงานการแสดงเป็นนักแสดงจากละครโทรทัศน์เรื่องต่างๆและไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหนเนี่ยก็เรียกได้ว่าตีบทแตกสุดจนทำเอาคนดูเนี่ยอินหนักมากๆจนกระทั่งเธอค่ะมีข่าวว่าแต่งงานกับหนุ่มนอกวงการและตอนนั้นเธอได้ตัดสินใจออกจากวงการไปเพื่อไปเป็นนกน้อยในกรงทองแต่สุดท้ายแล้วค่ะชีวิตคู่ก็ไปกันไม่รอดสุดท้ายเธอและสามีนั้นก็ได้มีการหย่าขาดกันและเธอค่ะก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อและกลับเข้าวงการอีกครั้งซึ่งตอนนี้ค่ะเธอเองก็มีผลงานให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันแบบประปรายนั่นเองล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นดาราที่ใครหลายคนคิดถึงมากๆเลยนะคะเนี่ย